ดังนั้นว่าผ่านไปผ่านวิกฤตวิกฤตของความสับสนไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอะไรต่อมีอะไรสรุปแล้วก็อยากจะใช้คำพูดว่าวิกฤตอันหนึ่งผ่านวิกฤตเป็นมาได้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยความปลอดภัยราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจึงว่าวิกฤตมันมีอยู่ทั่วไปในเมื่อมีวิกฤตมีอยู่ทั่วไปการแก้ก็มีความจำเป็นจะต้องแก้กันด้วยไปวิกฤตเหตุการณ์ภายนอกทำให้เกิดความวิกฤตขึ้นเรื่องภายในเรื่องของจิตใจก็ทำให้เกิดความวิกฤตได้เหมือนกันวิกฤตภายนอกแก้ได้วิกฤตภายในก็แก้ได้วิกฤตภายนอกหากว่าแก้ไม่ได้ความเสียหายไม่มากเท่าวิกฤตภายในวิกฤตภายในนี่ทำให้เกิดความเสียหายมากๆเสียวัดเสียวาเสียผู้เสียคนเนื่องจากแก้วิกฤตภายในไม่ได้ถึงก็ล้มหายตายจากตามกันไปวิกฤตภายในแก้ไม่ได้นี่เป็นเรื่องหนักจึงว่าวิกฤตในโลกมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรการแก้วิกฤตมันก็ต้องมีมาเลยมาเหมือนกับการหิวข้าวการรับประทานก็มีความจำเป็นต้องรับประทานวิกฤตก็เหมือนกันเมื่อในเมื่อมีวิกฤตก็มีความจำเป็นจะต้องแก้มีวิกฤตก็มีความจำเป็นจะต้องแก้แม้แต่พระพุทธเจ้านับตั้งแต่สมัยที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการแก้วิกฤตและวิกฤตก็เกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจฉิมชาติชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงแก้วิกฤตการวิกฤตภายในจิตในใจของพระองค์ท่านทรงแก้ตกแล้ววิกฤตที่พระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แก้ตกนั้นจะไม่ปรากฏเป็นวิกฤตขึ้นมาอีกต่อไปเรียกว่าสมุจเฉทประหารทำลายวิกฤตโดยสิ้นเชิงเหมือนกับต้นไม้ตัดโคนแล้วก็ยังตัดต้นแล้วก็ยังถอนรากถอนโคนในเมื่อถอนรากถอนโคนแล้วจะมางอกขึ้นใหม่ไม่ได้วิกฤตที่พระพุทธเจ้าแก้ตกไปก็เป็นอันว่าแล้วตลอดกาลไปจะมาปรากฏเป็นวิกฤตในใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกไม่มีบรรดาเราๆก็เหมือนกันวิกฤตมันเกิดขึ้นอยู่เสมอก็เพราะการแก้วิกฤตของเรานี่ยังเพียงแต่สยบไม่ใช่เป็นการตัดโคนตัดต้นหรือถอนโคนแก้วิกฤตของเราก็เพียงแต่ว่า
ไปตัดกิ่งตัดหญ้าหรือไปกระทบเปลือกกระทบเปลือกบางส่วนบางส่วนถึงไปกระเทาะมันก็งอกมาใหม่กระเทาะมันก็งอกมาใหม่เรื่องของจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่ายังถอนรากถอนโคนยังไม่ขึ้นถอนรากถอนโคนยังไม่แล้วมันก็ต้องงอกออกมามันก็ต้องแตกใบแตกกิ่งแตกใบต่อไปบางทียิ่งตัดกิ่งมันยิ่งออกมากยิ่งตัดกิ่งมันยิ่งออกมากถ้าหากว่าเราตัดแต่ปลายไม่ตัดถึงโคนแล้วก็ไม่ถอนรากถอนเงามันออกคำว่ารากเงารากหรือว่ารากโคนก็คือตัวกิเลสตัวกิเลสตัวอนุสัยหรือตัวกิเลสอย่างละเอียดอันนี้เป็นตัวรากตัวโคนข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนถอนรากถอนโคนถ้าหากว่าไม่ถอนรากถอนโคนจะตัดแต่ใบริดแต่ใบตัดแต่กิ่งริดแต่กิ่งมันก็แตกมาใหม่ก็แตกมาใหม่เพราะรากโคนมันยังหาดูดซึมอาหารดูดซึมอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นมันได้ในเมื่อมันมีรากแล้วมันรากมันถูกถอนแล้วเอามาเผาไฟทิ้งด้วยอาตาปีความเพียรในเมื่อถอนรากถอนโคนเอามาเผาไฟทิ้งแล้วมันจะปุ่งมันจะงอกเป็นหน้าลำต้นเป็นใบได้อย่างไรคำว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้แต่ละลายแต่ละลายเกิดเป็นวิกฤตขึ้นมาก็มีกิเลสตัณหาของแต่ละรายแต่ละรายนั้นทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาได้ล้มหายตายจากตายกันไปเพราะคำว่ากิเลสตัณหาก็มีอยู่มากเสียผู้เสียคนหมดเสียชื่อเสียเสียงเพราะกิเลสตัณหาก็มีอยู่มากเรียกว่าวิกฤตภายในนี่ทำลายให้เสียผู้เสียคนได้จริงในโลกอันนี้เป็นสนามรบใครเกิดมาจะต้องต่อสู้ทั้งนั้นต่อสู้กับหนาวต่อสู้กับร้อนต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสารพัดต้องต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กับการเสาะกิจเกียรติกายหาอาหารมาเยียวยาร่างกายธาตุขันธ์อันนี้ต้องต่อสู้ทั้งนั้นและยังต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกในเมื่อมีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องมันก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นในเมื่อต่างคนต่างมีหัวใจความคิดเห็นยากที่จะตรงกันอันนี้ก็ต้องต่อสู้อีกวิธีการต่อสู้ก็มีความอดทนความอดความทนหรือความอดทนแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลคือเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นคนที่มีสติปัญญาหาเหตุหาผลลบล้างแก้ความขัดแย้งแก้ความขัดเคืองแก้ความไม่ชอบใจในเรื่องการขัดเคืองซึ่งกันและกันต้องแก้ด้วยเหตุผลแก้ด้วยสติปัญญาในเมื่อมีสติปัญญามีเหตุมีผลแล้วมีการให้อภัยกัน
มีสติปัญญามีเหตุมีผลแล้วนี่วิกฤตที่เกิดขึ้นก็หายไปจึงว่าต้องต่อสู้ในโลกอันนี้เหมือนสนามรบใครจะอยู่ตรงไหนต้องเป็นนักต่อสู้ทั้งนั้นเป็นชาวไร่ชาวนาก็ต้องต่อสู้พ่อค้าวานิชก็ต้องต่อสู้หลักของการต่อสู้ต้องขยันหลักของการต่อสู้ต้องอดทนหลักของการต่อสู้ต้องมีสติปัญญาเป็นพ่อค้าวานิชนี่ก็ต้องขยันต้องมีสติปัญญาเป็นข้าราชการก็ต้องขยันต้องมีสติปัญญาต้องอดต้องทนเป็นนักบวชก็ต้องขยันเป็นนักบวชก็ต้องอดทนเป็นนักบวชก็ต้องมีสติปัญญาถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญายากที่จะเอาตัวรอดได้ชาวนาโง่ที่อย่างเดียวนาคนอื่นงามนาเจ้าของไม่งามพอค้าวานิชถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาค้าขายมีทุนมีรอนทุนรอนนับวันที่จะร่อยหรอลงไปเป็นข้าราชการไม่ฉลาดเป็นข้าราชการไม่มีสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะบริหารให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมประเทศชาติได้มีแต่ที่จะทำลายสังคมทำลายสังคมทำลายประเทศชาติไม่มีสติปัญญาผลมีแต่ที่จะเป็นไปในทางลบเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติปัญญาถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาเอาตัวไม่รอดไม่มีความขยันเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านก็เอาตัวไม่รอดไม่มีความอดความทนก็เอาตัวไม่รอดสรุปแล้วใครจะอยู่ตรงไหนหลักต้องขยันหลักต้องอดทนและหลักต้องฉลาดเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเสมอในเมื่อขยันอดทนเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนฉลาดใครจะอยู่ตรงไหนเอาตัวรอดถ้าหากว่าไม่ขยันความอดทนไม่มีแล้วก็ยังแถมความโง่ซ้ำเข้ามาอีกเรียบร้อยแม้แต่มีปากมีท้องก็หาใส่ปากใส่ท้องของเจ้าของไม่พอไม่อิ่มถ้าก็มีเหย้าเรือนมีครอบครัวขึ้นมายิ่งหนักไปหน้าวุ่นวายจนกระทั่งสังคมก็มีปัญหาวุ่นวายจนกระทั่งประเทศชาติก็แก้ปัญหาไม่ตกก็เพราะคนไม่ขยันและคนไม่อดทนคนโง่นี่อันนี้เป็นปัญหาสังคมคำว่านักบวชก็ต้องขยันทำให้มากเจริญให้มากพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้อย่างนี้ทำให้มากทำทุกอย่างในทางที่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าวางหลักเกณฑ์เอาไว้ให้เป็นการเป็นงานของผู้บวชไม่ถอยหลังงานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เป็นหน้าที่ของนักบวชนั้นก็หมายถึงงานแก้เกศตัณหาของเจ้าของนี่เองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดวางคำสอนเอาไว้วางเพื่อให้นักบวชวางการงานให้นักบวชทำการงานของนักบวชนั้นก็งานเพื่อที่จะนี่ถอดถอนกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นการที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นการงานที่นักบวชจะต้องทำความขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นกิเลสทำจนกระทั่งความขี้เกียจขี้คร้านมันหมดไป
ความอดความทนก็เป็นธรรมที่จะชนะความอ่อนแอนี่ไม่มีอดความอดความทนตัวก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งในเมื่อมีความอดความทนตัวที่ไม่อดไม่ทนที่เป็นฝ่ายกิเลสมันก็หมดไปจึงว่าต้องทำเราให้ขยันความไม่ขยันตัวขี้เกียจตัวกิเลสมันก็อยู่มันก็หมดไปนี่ทำเราเป็นคนอดคนทนตัวไม่อดไม่ทนตัวอ่อนแอตัวท้อแท้อันนั้นก็รุนแล้วแต่เป็นกิเลสในเมื่อสร้างเราให้มีความแข็งแกร่งอดทนแต่ความไม่แข็งแกร่งไม่อดไม่ทนมันก็หมดไปทำเราให้มีสติมีปัญญาไอ้คนโง่ความโง่ในเราตัวโง่ในเราความโง่ในเรามันก็หมดไปอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ชนะกิเลสกิเลสก็ความขี้เกียจขี้ค้านกิเลสก็เห็นอะไรมีแต่อยากได้เห็นอะไรชอบใจมีแต่อยากได้เห็นอะไรไม่ชอบใจมีแต่ไม่ชอบใจเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นกิเลสเห็นอะไรอยากได้ในเมื่ออยากได้ก็มีความพยายามถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมขอให้ได้สิ่งที่เจ้าของอยากได้นี่อันนี้ก็เป็นอันตรายเป็นอันตรายแก่ตนเองแก่บุคคลนั้นแล้วก็เป็นอันตรายแก่สังคมเป็นอันตรายกับประเทศชาติด้วยเห็นอะไรอยากความอยากความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นความโลภวิธีจะแก้ความโลภจะแก้ยังไงวิธีความแก้ความโกรธจะแก้ยังไงวิธีจะแก้ความหลงแก้ยังไงวิธีความโลภก็แก้โดยความไม่โลภวิธีแก้ความโกรธก็แก้โดยไม่โกรธวิธีแก้ความหลงก็แก้โดยรู้เสียความหลงก็ไม่มีนี่แก้ความโลภด้วยวิธีไม่โลภทำไงเราจึงจะไม่โลภเราก็ต้องใช้เหตุใช้ผลเราก็ต้องใช้ความคิดความอ่านเราก็ต้องใช้สติปัญญาความหมายคำว่ามันอยากได้มันอยากได้อะไรมันอยากได้อะไรก็ศึกษาถามไทยสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้นั้นสิ่งที่อยากได้นั้นมันรู้ว่ามันเป็นอะไรไหมสมมติว่าเอาเป็นข้าวของเป็นเงินเป็นทองวัตถุที่เอามาสมมติว่าเป็นเงินเป็นทองนั้นมันรู้ว่ามันเป็นเงินเป็นทองไหมมันไม่รู้แม้แต่จะชิ้นส่วนวัตถุที่เอามาเป็นเงินเป็นทองนั้นชิ้นส่วนนั้นก็ไม่รู้ชิ้นส่วนนั้นก็ไม่รู้เพียงแต่เอาชิ้นส่วนที่มีอยู่ในโลกคนจะเกิดหรือคนจะไม่เกิดชิ้นส่วนนั้นก็มีอยู่แล้วเอาชิ้นส่วนที่มีอยู่ในโลกแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเอามาให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วก็มาสมมุติกันว่าเป็นเงินบาทเงินดอนอะไรต่อมีอะไรนี่มันก็เอาชิ้นส่วนที่มีในโลกเอามาสมมติกันชิ้นส่วนที่เอามาสมมตินั้นเอามาทำนั้นก็ไม่รู้เอามาทำแล้วสมมติว่าเป็นเงินชิ้นส่วนนั้นก็ไม่รู้เอามาสมมติกันนี่อันวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะแก้ความโลภมันเย็นเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราจะไปพอใจเขายังไงเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราจะไปไม่พอใจเขายังไงอันนี้สมมติว่าเป็นเงินต้องแก้ด้วยสติปัญญาแก้ด้วยเหตุด้วยผลเห็นผู้เห็นคนที่ชอบใจมันก็เกิดความชอบใจขึ้นมาเห็นผู้เห็นคนที่ไม่ชอบใจก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาขอเอาคนที่ชอบใจเอาคนที่ไม่ชอบใจนั่นละเอามาพิจารณาเอาไว้แยกแยะออกไปคนมันคืออะไรนี่ท
ามผมเป็นคนเหรอค่อยค่อยผมเส้นไหนเป็นคนมีไหมนี่ขนเส้นไหนเป็นคนมีไหมขนมันเป็นคนเหรอขนเส้นไหนเป็นคนเล็บเป็นคนเหรอฟันเป็นคนเหรอหนังเป็นคนเหรอกระดูกเป็นคนเหรอเส้นเอ็นเป็นคนเหรอนี่ไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตไส้ปอดกระดูกกระเดี่ยวท่อนไหนมันเป็นคนเหรอถามไปไล่เรียงไปนี่อะไรเขาไม่รู้ว่าอะไรอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเพียงแต่ของเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมลงไปเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ในที่สุดเขาก็ตายไปเกิดขึ้นมาแก่เกิดขึ้นมาเจ็บเกิดขึ้นมาตายนี่สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นมาส่วนทั้งหมดไม่รู้ว่าเกิดแม้แต่เกิดขึ้นมาแล้วแก่ส่วนไหนก็ไม่รู้ว่าแก่นี่ผมที่งอคันผมที่เคยดำแล้วผมนั่นมังมาสีขาวผมเขารู้ไหมว่าเขาแก่ผมขาวผมออกนั่นขนก็เหมือนกันเขาเปลี่ยนแปลงนี่สีดำแล้วเขาก็สีขาวได้เขางอกสีขาวเขารู้ไหมว่าเขางอกเขารู้ไหมว่าเขาขาวเล็บก็เหมือนกันเขายาวเขารู้ไหมเขาแก่เขารู้ไหมนี่ว่ายเขานี่เขาเป็นเล็บรู้ไหมว่าเขาแก่เขาไม่รู้ฟันก็เหมือนกันรู้เป็นฟันไหมเขาไม่รู้รู้ไหมว่าฟันเขาแก่แม้แต่ฟันหลุดฟันก็ยังไม่รู้ว่าฟันหลุดจึงว่าเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ยังไม่รู้อีกเราจะเอาของไม่รู้นี่หรือเป็นที่น่ารัก